สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้น้องๆมาดูวิดีโอที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยถ้าใครมาดูตอนนี้นะครับแปลว่าน้องขยันมากฮะน้องมาทําแบบฝึกหัดที่9นะฮะเป็นเกี่ยวกับกฎของเคอร์ชอฟทั้งหมดเลยนะครับเห็นหัวข้อแรกก็ขี้เกียจแล้วนะเพราะว่าอะไรก็ไม่โม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยโหยกระแสเพียบเลยนะฮะมาเรามาดูกันนะครับจากรูปแอมมิเตอร์จะอ่านค่าได้เท่าไหร่นะฮะแอมมิเตอร์คือตัวไหนเนี่ยนี่แอมมิเตอร์นะฮะตัว A กลมๆแอมมิเตอร์เอาไว้วัดกระแสไฟฟ้านะครับไปดูจากรูปก่อนจากรูปเนี่ยมันมีจุดหลายอันมากเลยนะครับจุดเพียบจุดแรกมีกระแสไหลเข้าไหลออกไหลเข้าแล้วก็ไหลออกนะฮะเพียบเลยสุดท้ายค่า I เนี่ย I แต่ละอันที่มันส่งไปเนี่ย I ส่งจากอันแรกส่งจากอัน2แล้วก็ I ส่งจากอัน3เนี่ยมันไปผ่านตัวนี้เท่าไหร่อ่านได้เท่าไหร่ก็คือคำตอบนะครับเพราะงั้นเราก็มาคิดทีละจุดนะฮะจุดแรกจุด A จุด B จุด C นะครับดูที่จุด A ก่อน I ไหลเข้า I เข้าเท่ากับ I ออกนะมีอะไรเข้าบ้างนะฮะเข้าคือ A 4ตัวเนี้ย 4M เข้า3หมดแล้วนะครับตรงนั้นเป็นออกเนาะเพราะงั้นออกคือ2กับ i นะครับย้ายข้างปึ้งก็จะได้ค่า i ตัวแรกออกมาเป็น 5m นะครับซึ่ง i ตัวนี้คือ i นี้นะครับ 5m โอเคจบจุดแรกไปดูจุดที่2ครับ i ไหลเข้าไม่เขียนแล้วนะเขียนเป็นผลบวกเลย i ไหลเข้าคืออันเนี้ยวิ่งมา5นะครับเข้าลบ2เข้าบวก3นอกนั้นออกหมดนะครับเท่ากับไหลออกขึ้น1บวกกับ i ตัวนี้รวมกันครับปึ้งปึ้งเหลือ1 6ลบกันเหลือ5เหมือนเดิมนะฮะเพราะงั้น i อันนี้ก็เหลือ5 m ตัวนี้คือ 5m นะครับจบไปดูที่จุด4จุด4 i ไหลเข้าคือปึ้ง5ไหลเข้าหมดยังหมดแล้วนะครับดังนั้นไหลออกเนาะลบ3ตรงนี้ก็ออกไปอีก1คือบวก2นะครับจบแล้วใครคิดว่าจบนะครับน้องจะทำผิดทั้งหมดเลยนะฮะอุตส่าห์ทำถูกมาแล้ว2อันนะฮะมาคิดอันนี้ผิดนะฮะยังไม่จบเพราะว่าอะไรลูกศรเขาหลอกนะครับเห็นป่ะมันมีออกนะฮะแต่เขาไม่มีลูกศรแต่ว่าลูกศรมันไปโผล่ตรงนี้ครับแสดงว่าตรงเนี้ยมันมี i ไหลออกมีค่าเท่ากับ 4m ด้วยเนาะเพราะงั้นเวลาที่เราวิเคราะห์นะครับอย่าลืมดูด้วยว่าไอ้สายไฟที่ออกเนี่ยมันมีกระแสไฟไหลหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้พิจารณาตรงนั้นมันจะผิดทันทีนะครับอันนี้ก็บวก4ไปแล้วมีอะไรอีกไหลออกคือ i นะครับบวก i โอเคน่าจะถูกหมดแล้วครับอันนี้รวมกันเป็น6ลบ3เหลือ3แล้วก็ย้ายไปฝั่งนู้นเหลือ2นะครับสุดท้าย i จะได้ออกมาเป็น2m นะครับที่ไหลผ่านตัวนี้เนาะอันนี้คือ 2m นะครับเห็นไหมพอใช้กฎของเคอร์ชอฟเนี่ยช่วยแล้วมันจะทำให้เราคิดกระแสไฟฟ้าที่ไหลได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคไปที่หน้าต่อไปพิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูปนะครับขนาดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด A และ B มีค่าเท่าไหร่ A และ B มี2ฝั่งถูกไหมครับ A B ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ดีนะฮะเพราะงั้นเราคิดฝั่งไหนดีครับฝั่งไหนก็ได้เนาะสมมติคิดแบบพี่นะพี่จะคิดให้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้น้องลองไปคิดอีกฝั่งหนึ่งดูมันต้องเท่ากันนะครับสำหรับพี่จะกำหนดทิศทางการไหลของกระแสแบบนี้ทำไมอะครับพี่การกำหนดทิศทางการไหลของกระแสนะครับการหาความต่างศักย์ระหว่างจุด2จุดใดๆเนาะเราต้องกำหนดทิศทางการไหลก่อนครับโดยต้องดูว่าตัวไหนมันให้กระแสมากกว่ากันนะอันนี้12โวลต์นะครับหันหน้าขึ้น4โวลต์หันสวน2โวลต์หันสวนอันนี้12นะอันนี้รวมกันมันก็แค่6เองถูกไหมครับเพราะงั้นกระแสน่าจะไหลสุทธิไปด้านนี้ครับไหลตามเข็มเนาะพี่ก็เลยกำหนดทิศทางการไหลของกระแสเป็นด้านนี้นะครับโอเคอย่างแรกเลย
หา i ซะซิกมา e ส่วนด้วยซิกมาอ้อมาลองรวมกันดูครับโอ้ยโอ้ยกล้องสั่นซิกมา e รวมกันแบบอนุกรมใช่ไหมแสดงว่ามันต้องเอามาบวกกันเลยครับเพราะงั้นตัวนี้ครับเรากำหนดว่าตัวเนี้ยเป็นบวกไปเพราะงั้นข้างบนเนี่ยมันก็เป็น12ลบ4ลบ2นะครับข้างล่างมี r กี่ตัวรวมให้หมด1บวก3เป็น4บวก4เป็น8บวก2เป็น10ข้างบนหักลบกันแล้วเหลือ6นะครับเป็น6ส่วน10คำตอบคือ 0.6 แอมป์จะได้ว่าวงจรนี้มีกระแสไฟฟ้าไหลเพียงแค่ 0.6 แอมป์นะครับต่อมาอยากจะคิดฝั่งไหนดีคิดตามดีกว่า A ไป B ทิศลงนะครับพี่จะคิดจากทิศลง A ไป B แล้วเดี๋ยวให้น้องไปคิดทิศขึ้นด้านนู้นแทนนะครับมาดูการคิดแบบลงล่างนะฮะกระแสไฟฟ้าจากจุด2จุดนะครับเขียนสมการขึ้นมาก่อน VAB เท่ากับซิกมา i r ลบซิกมา e หา VAB จากจุดนี้มาจุดนี้วิเคราะห์เลยมี IR อะไรบ้างอย่างแรก i วิ่งผ่าน2นะครับกำหนดทิศตามเข็มเนาะเพราะงั้น i ก็เป็นบวกนะครับตรงนี้ก็เป็น 0.6 คูณกับ2วิ่งมาเจออีกตัวหนึ่งเป็น1นะครับก็บวก 0.6 คูณกับ1อันนี้จบพจน์ของผลรวมของ IR นะครับแล้วก็ลบด้วยซิกมา e ซิกมา e คือปึ้งเจอกับ2นะครับแต่ว่ามันหันหน้าสวนทิศกระแสที่เรากำหนดเนาะเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นลบ2นะครับโอเครวมตรงนี้ครับ6 2 12 1.2 บวกกับ 0.6 เป็น 1.8 ลบด้วยลบของ2ก็เป็นบวก2นะฮะสุดท้ายตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ 3.8 โวลต์นะครับเป็น V ของ AB เพราะฉะนั้นถ้าน้องไปคิดสวนกระแสนะครับกระแสมันก็จะติดลบถูกไหมถ้าติดลบมันก็ต้องลบทุกอย่างทิ้งนะครับเครื่องหมายกลับไปหมดเลยมันก็อาจจะต่อเป็นเหมือนเดิมครับกระแสก็ติดลบไปนะฮะแล้วก็ในส่วนเนี้ย v มันก็ต้องเป็น 3.8 เหมือนเดิมนะฮะต้องเท่ากันโอเคนะครับตรงนี้เว้นไว้ให้น้องลองไปทำจากด้านบนเนาะคำตอบต้องเท่ากันนะครับโอเคไปดูที่หัวข้อต่อไปนะครับจากรูปวงจรไฟฟ้าประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้า e ไม่มีความต้านทานภายในเป็น e ประปาบนะฮะตัวต้านทาน3ตัวเป็น r1 r2 r3 มีกระแสไฟฟ้าผ่านส่วนต่างๆดังรูปนี้นะครับตามรูปวงจรสมการในข้อใดผิดโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องมานั่งเช็คทีละข้อเลยว่าข้อไหนคิดผิดเนาะมาดูนี้ก่อนครับเห็นจุดป่ะกำหนดเป็นจุด A เลยที่จุด A นะครับน่าจะใช้กฎของเคิร์ชอฟในเรื่องของกระแสไฟฟ้าได้เนาะไหลเข้าเท่ากับไหลออกโอเคไหลเข้าคือ I1 นะครับไหลออกอีก2ตัวคือ I2 บวก I3 นะฮะตรงนี้กลับด้านครับ I1 ลบ I2 ลบ I3 เท่ากับ0ไปตรงกับข้อแรกไหมนี่ข้อแรกถูกนะครับโอ้ง่ายจริงๆโอเคข้อ2จากรูปนะครับวงจรนี้มี2วงปิดถูกปะวงแรกคือวงบนนะปึ๊บปึ๊บวงที่2คือวงล่างวนทีละวงครับที่เรียกว่าเป็นลูปนะลูปก็คือเป็นวนอ่ะวนลูปไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะฮะลูปบนหรือวงบนก็ได้นะครับซิกมา v เท่ากับ0โอเคกำหนดทิศการไหลของ i ก่อนให้ i ไหลแบบนี้ให้ i ไหลทวนเข็มนะฮะไหลตาม i 1เนี่ยโอเคเพราะงั้นตอนแรกครับเรามาเจอเซลล์ไฟฟ้าที่เป็นลบถูกไหมวิ่งมาเจอลบเป็นลบ e ซะต่อมาวิ่งมาเจออะไรดูบน i2 กับ r1 นะฮะอันนี้เป็น
เราก็มันกําหนดตามเนาะเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นบวกนะครับตรงนี้ก็เป็นลบก็กลายเป็นบวกไอยังไม่ได้เขียนเลยอ่ะบวก i2 r1 นะครับแล้วก็ไม่เจออะไรแล้วนะครับมีแค่2ตัวก็จับเท่ากับ0ไปเลยสุดท้ายอันนี้กลับเครื่องหมายหน่อยครับคูณลบทั้งสมการเนาะจะได้เป็นลบ i2 r1 เท่ากับ0เนาะมันไปตรงกับข้อ3นะครับต่อไปเรามาเช็คที่รูปล่างกันรูปล่างเหมือนเดิมซิกมา v เท่ากับ0รูปล่างกำหนดเหมือนเดิมแล้วกันทิศมันจะได้ตาม i3 นะครับอันแรกวิ่งไปเจอ r2 นะครับเป็นบวกด้วยเพราะว่ามันตาม i3 i3 r2 วิ่งไปเจอ r3 ก็บวก i3 r3 นะครับแล้วก็วนไปปึ้งไปเจออะไรเจอ i2 ส่วนทิศแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องลบนะครับลบ i2 r1 เท่ากับ0โอเคไหมทีนี้จัดรูปอะไรได้บ้างเนี่ยเห็นข้อ4ว่ามันมี i2 r1 นะครับจัดรูปหน่อยกลับเครื่องหมายมันกลายเป็น i2 r1 เพราะงั้นทุกตัวกลับเครื่องหมายต้องเป็นลบนะครับ i3 r2 ลบ i3 r3 เท่ากับ0เครื่องหมายไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะงั้นอันนี้ผิดแล้วข้อ2ล่ะข้อ2มันมาจากไหนนะฮะข้อ2มันมาจากการที่เราวนวงใหญ่ครับปุ้งลูปใหญ่เนาะลูปใหญ่โอเควนลูปใหญ่ครับกำหนดเหมือนเดิมลูปใหญ่ก็ทิศการวนเป็นแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ตามกระแส i ทั้ง2ตัว i1 กับ i3 อย่างแรกเลยวิ่งมาเจอปึ้งเจอลบ e ครับอันที่2วิ่งไปเจอ r2 นะครับซึ่ง r2 เนี่ยมันเป็นผลจากนี่จาก i3 นะครับเพราะงั้นวิ่งไปเจอบวก i3 r2 และบวก i3 r3 เท่ากับ0เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วกลับไปเจอ e เหมือนเดิมนะครับตรงนี้กลับเครื่องหมายหน่อยเป็น e ลบ i3 r2 ลบ i3 r3 เท่ากับ0ตรงไหมไปตรงกับข้อ2นะครับแสดงว่าข้อนี้มันมีข้อเดียวที่ผิดนะครับก็คือข้อ4ต่อมาข้อ45ข้อสุดท้ายของเรื่องกฎของเคิร์ชอฟนะครับคล้ายๆเดิมนะสำหรับรูปวงจรในรูปสมการใดต่อไปนี้ถูกต้องนะอันนี้เช็คถูกต้องนะครับข้อนี้น้องลองหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะแล้วลองทำเองนะครับถ้าทำข้อที่แล้วได้ทำข้อนี้ได้น้องจะเก่งมากนะครับสมมติว่าน้องทุกคนทำเสร็จแล้วนะครับมาดูเฉลยกันอย่างแรกหาที่จุด A ก่อนหากระแสง่ายสุดนะครับไหลเข้าคือ i1 เท่ากับไหลออก i2 บวก i3 ถ้าย้ายข้างนะครับจัดรูปให้เหมือนกับกอไก่ให้ได้ลบ i2 ลบ i3 เท่ากับ0ถูกไหมผิดนะครับไม่เอาทีนี้วงจรนี้มันมี2ลูปครับลูปซ้ายกับลูปขวาเราไปเล่นลูปซ้ายก่อนลูปซ้ายมือกำหนดทิศไหลเหมือนเดิมตาม i1 ครับวิ่งไปเจออะไรบ้างเจอ r1 ก็เป็น i1 r1 นะครับทิศเดิมนะกระแสมันวิ่งมาเจอ i ตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นลบนะครับแล้วเราก็หมุนตามเดิมด้วยแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกนะครับทิศมันตาม i เดิมก็ให้มันเป็นบวกไปแล้วก็ไปเจอนี้ครับอันนี้ i2 ก็วิ่งมาเจอ r2 แล้วก็กำหนดตามทิศเหมือนกันเพราะงั้นตรงนี้ก็เป็น i2 r2 เป็นบวกด้วยมาเจอตรงนี้ครับ i อันนี้เป็นวงของ i1 นะเพราะว่าi1 เนี่ยมันคือเส้นที่มันวิ่งผ่านตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านไปตรงนี้ตรงนี้กลายเป็น i1 r และสุดท้ายมันไปชนกับ e นะครับเจอเครื่องหมายลบก็ลบ e ซะเท่ากับ0อันนี้มีข้อไหนไหมเหมือนจะไม่มีนะฮะ e
I1 R1 I2 มี I1 เขียนรวมกันนะครับเพราะงั้นลองลดรูปหน่อยแล้วก็ปรับ E ให้กลายเป็นบวกนะครับเขียน E เป็นบวกก่อน E ลบ I1 R1 ลบ I2 R2 ลบ I1 R เท่ากับ0แล้วก็ตัวที่เหมือนกันเนาะ I เหมือนกันนะครับดึงมารวมกันกลายเป็นลบ I1 R1 บวกกับ R ลบ I2 R2 เท่ากับ0ตรงนี้มีอะไรเหมือนไหมเนี่ย E I1 R1 มันต้องมี2ตัวใช่ปะเพราะงั้นตรงนี้น่าจะมาเช็คอันนี้ครับ I1 R1 บวก R แล้วก็ลบ I อือฮึไม่เหมือนเลยไม่รู้ว่าไหนถูกนะครับยังตัดไม่ได้ด้วยเนาะก็ไปวนอันต่อไปครับลองลมวองลองวนลูปขวาดูลูปขวามือลูปขวานะครับก็ให้กำหนดเหมือนเดิมให้วิ่งตามนี้ตาม I3 นะงั้นซิกมา V เป็น0มันผ่าน I3 นะครับ I3 กับ R3 แล้วมันไปผ่านอะไรอีกผ่านฝั่งนี้ครับแต่มันสวนทิศถูกไหมอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะฮะวิ่งสวนมาก็เป็นลบ I2 R2 เท่ากับ0โอเคเพราะงั้นจากตรงนี้เราสามารถเช็คได้เลยนะครับ I3 R3 เป็นบวกแล้วก็บวกกับ I2 R2 แต่ว่าเครื่องหมายมันผิดนะครับตรงนี้ก็เลยต้องเป็นผิดไปด้วยเนาะอันนี้เช็คได้นะครับสุดท้ายแล้วน่าจะต้องมาเช็ครูปใหญ่นะที่รูปใหญ่ครับรูปใหญ่ให้ทิศการไหลเป็นแบบนี้โอเคตัวแรกครับ I1 วิ่งมาเจอ R1 I1 R1 แล้วก็วิ่งไปเจอ I3 R3 วิ่งมาเจอ I1 R แล้วก็ลบกับ E เท่ากับ0โอเคตรงนี้ปรับเครื่องหมายหน่อยให้กลายเป็นบวกนะครับที่เหลือก็เป็นลบนอกนั้นนะครับรวม i หน่อยรวม i1 นะ e เท่ากับเอ้ยลบ i1 r1 บวกกับ r นะครับตรงนี้ดึงเครื่องหมายลบออกนะดึงเครื่องหมายลบออกข้างในก็เป็นบวกนะครับข้างในก็เหลือ r1 บวกกับ r เล็กลบ i3 r3 เท่ากับ0อันนี้ลองเช็คค่าหน่อยไม่ตรงกับอันไหน i1 ดึงมา r1 บวก r แล้วก็ลบ i3 r3 นะอันนี้ไปตรงกับข้ององูนะครับเพราะงั้นข้อขอไข่ก็เลยผิดนะฮะเมื่อกี้ที่เราเช็คข้อขอไข่กับององูไม่ได้ว่าอันไหนผิดเนาะโอเคคำตอบประมาณนี้นะครับก็ขอจบการทำแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าน้องจะมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะฮะเกี่ยวกับการแก้ไขโจทย์ปัญหาโดยการใช้กฎของเคอร์ชอปมาช่วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ